Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือดื่มกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review. สัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10 นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา 20 นาฬิกาผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Thai PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยค่ะซึ่งวันนี้เรายังคงมี Podcast ที่น่าสนใจมาให้รับฟังกันอีกเช่นเคยซึ่งก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้กับรายการโรงหมอดูแลกันอย่างไรเมื่อคนในบ้านเสียชีวิตจากโควิด-19รายการ Science Tech สัญญาณเตือนสีแดงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจากรายงาน IPCC และรายการ Gen Z and Classical Music Choir วงขับร้องประสานเสียงที่น่าสนใจทั้งประโยชน์จากการเรียนและวิธีการทำงานที่บูรณาการความรู้จากหลายส่วนจากวิทย์กมลชัยวานิศิริเริ่มต้นกันที่รายการโรงหมอค่ะเราชวนไปติดตามประเด็นเกี่ยวกับการสูญเสียนะคะเราจะดูแลกันอย่างไรเมื่อคนในบ้านเสียชีวิตจากการเป็นโควิด-19 ซึ่งความโศกเศร้าก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาวะที่เราต้องเผชิญเมื่อเราเนี่ยสูญเสียคนที่เรารักไปซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะคุณผู้ฟังซึ่งการสูญเสียเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นกระบวนการตอบสนองเนาะแล้วก็เรามักจะเกิดอาการนี้เวลาที่เราเนี่ยสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปที่อาจจะมีความผูกพันใกล้ชิดเสียชีวิตไปนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คู่สมรสบุตรหรือว่าญาติสนิทของเรานั่นเองเมื่อเราต้องเผชิญกับการสูญเสียมันก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสูญเสียที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางคนเผชิญกับการสูญเสียได้แล้วก็ปรับตัวจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติในขณะที่บางคนอาจจะไม่สามารถเผชิญต่อการสูญเสียได้และสภาวะนี้ก็มีผลต่อสุขภาพของผู้สูญเสียด้วยทำให้เกิดพฤติกรรมการแยกตัวเกิดความวิตกกังวลหรือว่าอาจจะเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าขึ้นมาได้โดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะถ้าหากใครที่กำลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือว่าคนสนิทไปจากโควิด-19 เราจะมาฟังกันค่ะว่าเราจะมีวิธีการดูแลใจหรือว่าดูแลกันอย่างไรในสภาวะแบบนี้ไปติดตามกับรายการโรงหมอค่ะเรื่องของการสูญเสียเนี่ยสำหรับคนรอบข้างเนี่ยหรือคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยพอมีความสูญเสียเนี่ยมันส่งผลมากๆอยู่แล้วล่ะทางใจของเรานะครับการที่จะตอบสนองต่อการสูญเสียเนี่ยแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปทั้งดีทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการสูญเสียด้วยหมายถึงว่าคนที่จากไปเนี่ยเขาสูญเสียชีวิตแบบไหนถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่ค่อนข้างเรื้อรังเป็นมานานหลายๆคนพอจะทำใจไว้ก่อนล่วงหน้าได้หลังจากการสูญเสียเนี่ยการรับมือการดูแลกันและกันหรือว่า
การที่จะฟื้นตัวเองกลับมามันก็จะได้เร็วกว่าหรือว่าก็จะผ่านไปได้ลำบากน้อยกว่านะครับอย่างเช่นกรณีถ้าเราเจอว่าเออมีเรารู้แล้วเออคนนี้เขาไม่สบายอย่างเช่นกรณีที่เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยแล้วมีค่อยๆอาการค่อยไปพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะได้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยมีการใช้เวลาด้วยกันมีเวลาได้เตรียมความพร้อมของแต่ละคนมีได้จัดการสิ่งที่เขายังทำไม่เสร็จมีได้การวางแผนอะไรกันเรียบร้อยนะครับพอถึงเวลาจากไปจริงๆเนี่ยบางคนก็สามารถทำใจยอมรับได้เพราะว่ามันผ่านกระบวนการมานานหลายเดือนหลายปีหรือบางกรณีเนี่ยที่อาจจะพอจะมีเวลาได้ตั้งสติตั้งตัวเนี่ยมันก็จะได้ดีกว่าแต่เราก็จะเห็นว่าการสูญเสียเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเร็วแล้วเกิดกระทันหันโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เราไม่เคยไม่ได้คิดว่าเขาจะสูญไปเร็วขนาดนี้โดยเฉพาะคนอายุน้อยหรือคนที่แข็งแรงมาตลอดรู้สึกว่าคนนี้น่าจะอยู่ยั้งยืนยงที่สุดในครอบครัวแล้วแหละพอเกิดการสูญเสียกลุ่มคนเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยการทำใจยอมรับมันยากมากนะครับมันจะคุมสถานการณ์ยากมากคนที่เหลือเนี่ยจะการตั้งสติเนี่ยมันจะทำยากกว่าเยอะนะครับอย่างเช่นกรณีที่เป็นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเอาเช้าๆมาเมื่อวานเฮฮากันอารมณ์ดีคุยกันอยู่เลยคุยกันดีมีความคาดหวังเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะเดี๋ยวเราจะไปนั่นไปนี่กันกำลังตั้งความหวังว่าเดี๋ยวสร้างบ้านใหม่กันนะอ้าวถัดมาตอนเย็นเจอว่าอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยมันทำใจยากมากอันนั้นในคนปกติเพราะมันเร็วเราไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการล่ำลาไม่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันก่อนไม่ได้มีการเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาไว้ภาษาฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหมือน unfinished business นะครับคือสิ่งที่ยังค้างคาใจที่ยังทำไม่เสร็จนี่ก็ยังไม่ได้แก้ยังไม่ได้ทำอย่างเงี้ยบางทีการวางแผนล่วงหน้าก็ไม่ได้วางแผนนะครับมันก็อาจจะทำให้คนที่เหลืออยู่เนี่ยปรับตัวค่อนข้างยากถึงยากมากหลายคนเนี้ยก็ปรับตัวลำบากมากจนอยากจะตายตามไปเลยเงี้ยต้องหาจิตแพทย์เลยก็มีเยอะนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้เต็มๆนะคะกับรายการโรงหมอเรื่องการดูแลกันอย่างไรเมื่อคนในบ้านเสียชีวิตจากโควิด -19 นั่นเองนะคะซึ่งก็สามารถติดตามเราได้ผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ซึ่งรายการโรงหมอสามารถที่จะรับฟังแบบสดๆและรับฟังย้อนหลังได้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราก็ยังมีอีกหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยกับรายการโรงหมอนะคะสัปดาห์นี้พบกับดูแลกันอย่างไรเมื่อคนในบ้านเสียชีวิตจากโควิด-19 ในวันที่30สิงหาคมและการพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ในช่วงโควิด-19และสุดท้ายค่ะวิธีการใช้ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองอย่างถูกต้องทำอย่างไรอย่าลืมไปติดตามกันนะคะต่อกันที่รายการ Science Tech ค่ะสัญญาณเตือนสีแดงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจากรายงานของ IPCC นั่นเองนะคะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติระบุถึงสัญญาณเตือนสีแดงเกี่ยวกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกจากรายงานของ IPCC ที่ชี้ว่าหากไม่รีบแก้ไขปัญหาก็อาจจะทำให้โลกนั้นเผชิญกับภัยพิบัติรุนแรงมากขึ้นและทำให้โลกไม่สามารถกลับมาสู่สภาพเดิมได้แล้วเราจะไปฟังข้อมูลนี้กันกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติค่ะนี่เป็นการรายงานครั้งที่6นะครับในเรียกว่าชุดของรายงานพวกการศึกษาของ IPCC นะครับประการแรกนะครับต้องเรียนทราบว่า AR6 เนี่ยนะครับคือการศึกษาครั้งนี้นะครับปรากฏว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผมอ่านแล้วจะเรียกว่าจับความรู้สึกได้เลยคือจับประเด็นได้เลยว่าอย่างนี้หนึ่งคือว่ามันมีความแม่นยำสูงขึ้นคือสมมติว่าเดิมทีเนี่ยนะครับการศึกษาเนี่ยปริมาณข้อมูลยังเรียกว่ามีระดับหนึ่งใช่ไหมครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังมีจำกัดระดับหนึ่งความแม่นยำระดับหนึ่งนะครับจำนวนผู้เข้าร่วมระดับหนึ่งเนี่ยแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่ว่าเทคโนโลยีดีขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้นมีคนเข้ามาร่วมหรือว่ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยมันจะถูกบีบให้น้อยลงเดิมทีสมมติว่าเคยพูดกว้างๆว่าอยู่ช่วงกว้างเท่านี้นะครับต่อมาก็จะถูกบีบให้แคบลงก็คือความมั่นใจสูงขึ้นทีนี้ไม่ว่าจะเรื่องน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงของพวกปริมาณฝนนะครับหรือว่าการที่เกิดภัยแล้งพายุหมุนเขตร้อนต่างๆเนี่ยนะครับหลักฐานมันคล้ายๆว่ามันมีระดับความน่าเชื่อถือเนี่ยสูงถึงสูงมากเลยทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นพอมองภาพรวมปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสัญญาณสีแดงด้วยเหตุนี้ก็คือว่าทิศทางของโลกเรานะครับก็คงจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มันเกิดพวก extreme weather คือสภาพอากาศที่สุดขีดเช่นคลื่นความร้อนคุณจริงเนี่ยที่เราคุยกันมาประมาณสัก2ปีเนี่ยที่ผ่านมานี่ฮะมีเรื่องคลื่นความร้อนอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วจำได้ไหมใช่ครับเป็นต้นนะครับหรือว่าอย่างคลื่นความร้อนในทะเล
นะครับซึ่งครั้งนี้นะครับ AR 6เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับอันนี้เขาเขียนชัดเจนนะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่พูดถึงใน AR 6เพราะว่าการศึกษามันชัดเจนแล้วไงถึงบอกออกมาก่อนหน้านี้จริงๆแล้วคงมีการทำศึกษากันอยู่เพียงแต่ว่าถ้ามันยังไม่ชัดมากข้อมูลไม่พอเนี่ยก็ยังไม่ใส่มาวิทยาศาสตร์จะเป็นแบบนี้นะครับคือต้องมั่นใจมีความมั่นใจในระดับที่บอกได้ว่ามั่นใจแค่ไหนจึงจะนำเสนอออกมานะครับถ้าเห็นความหมายมันเนี่ยมันคือนิยายสยองขวัญเรื่องสยองขวัญในรูปวิชาการผมใช้คำนี้ดีกว่านะคืออันนี้ขอพูดตรงๆเลยเพราะว่าเรื่องสยองขวัญเนี่ยเราคงพอทราบเพราะว่าเราอ่านเรื่องผีเรื่องเกี่ยวกับนักสืบเรื่องฆาตกรรมอะไรเนี่ยมันก็สยองขวัญใช่ไหมแต่มันเกิดเป็นคนเกิดกับบางกลุ่มไงนะครับแต่อันนี้มันสำหรับคนทั้งโลกนะครับแล้วก็เราเขียนแบบวิชาการเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากเนี่ยก็โอเคอันนี้เพิ่มอันนี้ลดอันนั้นหายอันนี้เกิดมากอย่างเงี้ยไม่คิดอะไรแต่จริงๆมันคือผลกระทบต่อเราไงต่อคนต่อเราในตอนที่อายุมากขึ้นแล้วก็ต่อเด็กรุ่นนี้ตอนที่เขาโตขึ้นนะครับต่อกันที่รายการ Gen Z and Classical Music Choirการขับร้องประสานเสียงนะคะเราจะไปฟังเรื่องราวการสอนควายเออร์หรือว่าวงขับร้องประสานเสียงที่น่าสนใจทั้งประโยชน์จากการเรียนและวิธีการทำงานที่บูรณาการความรู้จากหลายส่วนด้วยกันจากวิกมลชัยวานิสิริอาจารย์ประจำ Young Artist Music Program วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคร่าวๆดีกว่าเผื่อว่ามีท่านผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่รู้จักควายเออร์ดีนักอาจจะมีท่านที่สนใจให้ท่านผู้ฟังได้พอรู้จักโดยสังเขปดีกว่าว่าวงควายเออร์นี่คืออะไรเหรอคะถ้าอธิบายแบบคร่าวๆเลยวงควายเออร์มันคือเป็นวงภาษาไทยเราเรียกว่าวงขับร้องประสานเสียงนะครับก็ดังนั้นคำว่าขับร้องประสานเสียงเนี่ยดังนั้นประสานปุ๊บมันไม่ได้แปลว่ามันมีเสียงเดียวถูกไหมมันมีสมาชิกในวงหลายคนมีหลายคนขึ้นไปซึ่งเสียงเวลาเราพูดนะครับมีทั้งเสียงของผู้ชายเสียงของผู้หญิงใช่ไหมครับซึ่งตามสรีระร่างกายเนี่ยบางคนก็จะมีเสียงสูงบางคนก็จะมีเสียงต่ำเนี่ยของผู้หญิงก็มีเสียงสูงของผู้หญิงเสียงกลางของผู้หญิงซึ่งพอเรานำลักษณะเสียงของแต่ละคนมารวมกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นวงขับร้องประสานเสียงที่มีถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นแบบมีโซปราโนอันโตเทเนอร์เบสก็คือเหมือนกับมีเสียงสูงเสียงต่ำคุกเคล้าเข้ากันให้เกิดเป็นวงดนตรีประเภทการขับร้องครับอันนี้จะเป็นวงควายเออร์นะครับไทย PBS ยังคงมีรายการพิเศษให้ได้ติดตามกันกับไทย PBS สู้โควิด-19 นะคะ Home Isolation กักตัวปลอดภัยกับไทย PBS พร้อมเป็นที่พึ่งให้คนไทยในยามทุกข์ยากให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกช่องทางเวลา 13:00 น. ถึง 15:00 นติดต่อประสานขอความช่วยเหลือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ปรึกษากฎหมายกรณีโควิด-19 ผ่านทางศูนย์ประสานงานฉุกเฉินโควิด-19 ได้ทางโทรศัพท์ค่ะหมายเลข027902111มี20คู่สายด้วยกันทุกวันค่ะ8:00 น.ถึง16:00 น.หรือจะแอดมาที่ LINE @ร้องทุกข์ไทย PBS ค่ะหรือว่าจะกรอกแบบฟอร์มหรือว่ากรอกข้อมูลขอความช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.thaipbs.or.th/covid19service ซึ่งไทย PBS ก็จะเดินหน้าสนับสนุนชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบ Community and Home Isolation การดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่ยังดูแลตัวเองได้หรือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวระหว่างที่รอเข้ารับการรักษายังสถานพยาบาลในโครงการชุมชนเมืองต้องรอดผู้ป่วยต้องปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามให้สอดรับกับสถานการณ์ในขณะนี้ค่ะเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันร่วมบริจาคเงินได้ที่บัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS ที่หมายเลขบัญชี0710156235ธนาคารกรุงไทยสาขาปิโตรเลียมนะคะไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่รับฟังแนวคิดสำหรับผู้ที่ต้องการผลิตรายการสื่อเสียงผ่านโครงการ Commissioning สื่อเสียงปี2564ค่ะซึ่งเราก็ขอเชิญชวนผู้ผลิตอิสระนะคะที่อยากจะส่งผลงานของตัวเองเข้ามาเกี่ยวกับงานสื่อเสียงที่จะเน้นเรื่องของการใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องเข้ามาให้กับพวกเรานั่นเองค่ะไทย PBS Podcast เปิดรับผู้ผลิตอิสระเสนอโครงการผลิตพอดคาสต์3ประเภทส่งผลงานได้จนถึงวันที่3กันยายน2564
ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaipbspodcast.com สอบถามเพิ่มเติมโทร02-790-2663ตอนนี้เราเปิดรับข้อเสนอรายการสื่อเสียงโดยการนำเอาองค์ประกอบของเสียงต่างๆมาผลิตรายการเพื่อสร้างสีสันและทำให้เกิดความหลากหลายได้อรรถรสในการฟังมากขึ้นโดยในปีนี้นะคะได้แบ่งกลุ่มรายการที่เปิดรับไอเดียและแนวทางการผลิตรายการ3กลุ่มด้วยกันก็คือ 1. กลุ่มรายการวาระปากท้อง 2. กลุ่มรายการเด็ก 3. กลุ่มรายการสารคดีประกอบเสียงช่วงนี้ก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายในการส่งผลงานแล้วนะคะส่งได้ภายในวันที่3กันยายนนี้นะคะรายละเอียดของโครงการหรือว่าขั้นตอนการส่งผลงานสามารถเข้าไปติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการพอดแคสต์รีวิวของเราค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปติดตามงานสื่อเสียงหรือฟังพอดแคสต์ในรายการต่างๆเราก็มีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณนั้นไม่ควรพลาดค่ะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันกับ Thai PBS Podcast ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ Podcast ในช่องทางต่างๆยังสามารถรับฟังได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean รวมไปถึง YouTube ด้วยนะคะก็อย่าลืมไปติดตามผ่านทางช่องทางต่างๆของเราสามารถที่จะรับฟัง Podcast ในรายการต่างๆได้นะคะซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการพอดแคสต์รีวิวของเราได้นะคะทุกวันจันทร์แบบนี้แหละค่ะก็จะมีรายการที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกๆสัปดาห์เลยติดตามได้ในช่วง 10:00 น.และรับชมอีกครั้งเวลา 20:00 น.นะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะสัปดาห์หน้าจะพบกับน้องยีนมีอะไรที่น่าสนใจมาให้ฟังอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยดาสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแฟนเทควิลลี่อัปเดตสัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปดูเรื่องราวของรถยนต์ขับเคลื่อนอัจฉริยะหรือว่ารถยนต์ AI จากไปตู้นะคะที่เขาบอกว่าเป็นรถยนต์ที่มีความล้ำหน้าทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ระดับที่5เลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าทางโฆษกจะบอกว่าไม่ได้เป็นระดับที่5ก็ตามนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นรถยนต์ไร้คนขับแบบสมบูรณ์แบบด้วยค่ะจากการนั่งรถยนต์ AI แล้วถ้าพาไปล่องเรือกันหน่อยค่ะเป็นเรือที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานจากไฮโดรเจนนะคะที่ตอนนี้เรือสามารถที่จะท่องไปรอบโลกแล้วค่ะแล้วก็ถือว่าเรือลำนี้เองนะคะจะเป็นต้นแบบของการใช้พาหนะขนส่งทางเรือในอนาคตอีกด้วยนะคะจากเรือค่ะพาไปดูขีปนาวุธของจีนกันหน่อยนะคะที่เริ่มมีการทดสอบมาช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าขีปนาวุธที่จีนทดสอบนี้นะคะมีความสามารถในการไปรบกวนระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีความแม่นยำมากๆถึงแม้ว่าจะยิงไกลหลายร้อยกิโลเมตรก็ตามค่ะและหลังจากนั้นนะคะจะพาทุกท่านค่ะขึ้นยานนะคะไปสำรวจที่ดาวอังคารค่ะหลังจากที่ยานสำรวจจู้รงของจีนนะคะเดินทางประมาณ 1,000 เมตรแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เองกำลังที่จะเดินทางไปที่ทะเลโบราณค่ะที่เขาบอกว่าอยู่ทางตอนใต้ของยูโทเปียพลาเนเซียนั่นเองค่ะรถยนต์ที่ว่านี้ค่ะเป็นรถยนต์โรโบคาร์นะคะเป็นรถอัจฉริยะของไปตู้ที่ไร้คนขับซึ่งเขาบอกว่าเปิดตัวขึ้นแล้วก็เน้นย้ำว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีชิปปัญญาประดิษฐ์รุ่นที่2หรือว่าคุณรุ่น2ค่ะเพื่อช่วยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้นะคะทางไปตู้เองยังบอกนะคะว่ารถยนต์อัจฉริยะต้นแบบนี้มุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบสามารถที่จะเปิดประตูด้านข้างได้คล้ายกับปีกนกแล้วก็มีหน้าจอเพื่อความบันเทิงขนาดใหญ่ได้อีกด้วยค่ะแหมเขาบอกว่านั่งสบายทีเดียวนะคะจากรถยนต์ค่ะพาไปล่องเรือกันหน่อยนะคะกับเรือที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และไฮโดรเจนค่ะที่ตอนนี้มีการทดลองนะคะนั่งเรือมาตั้งแต่ปี2017จากฝรั่งเศสแล้วนะคะตอนนี้เองค่ะเรือกำลังที่จะล่องไปนะคะพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เห็นชัดเจนนะคะว่า
เรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำนี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์รวมถึงไฮโดรเจนจากน้ำทะเลได้อีกด้วยค่ะซึ่งเขาบอกว่าเรือลำนี้นะคะสามารถที่จะเก็บพลังงานไว้สำรองได้ใช้เนี่ยประมาณ 4-6 วันได้อีกด้วยค่ะแหมเจ๋งทีเดียวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเรือก็จะมาที่แถบเอเชียบ้านเราด้วยนะคะซึ่งก็ไปสอดคล้องกับก่อนหน้านี้ค่ะที่มีการผลิตเครื่องบินโซลาร์อิมพัลส์ในปี2016ที่สามารถบินไปรอบโลกได้แล้วเช่นกันค่ะจากเรื่องของเรือนะคะพาไปดูขีปนาวุธของจีนกันหน่อยนะคะที่เขาบอกว่าเป็นขีปนาวุธที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าเป็นการใช้ขีปนาวุธที่มีเทคโนโลยีไปทำลายหรือว่าไปรบกวนระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้โดยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคือไปแจมมิ่งนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะจะมีความแม่นยำมากๆในการที่จะไปจู่โจมหรือว่าไปโจมตีฐานของฝ่ายตรงข้ามได้ถึงแม้ว่าจะมีการยิงขึ้นมาเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรก็ตามนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งทางผู้เชี่ยวชาญทางทหารเนี่ยเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่านี่จะเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่านะคะว่าจีนเองเนี่ยนะคะอาจจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของดินแดนของจีนด้วยแล้วก็เป็นการปรามประเทศต่างๆว่าอย่าเพิ่งเข้ามาแทรกแซงในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะคะต่อกันด้วยยานอวกาศค่ะจู้หลงนะคะที่ตอนนี้ใช้เวลาเดินทางเนี่ยนะคะมาประมาณ3เดือนแล้วค่ะแล้วก็เดินทางมาเป็นระยะทางนะคะประมาณเกือบ1กิโลเมตรแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนนะคะก็ยังระบุว่ายานจู้หลงเองค่ะจะเคลื่อนตัวสู่เขตแดนระหว่างทะเลโบราณกับพื้นดินในพื้นผิวทางตอนใต้ของยูโทเปียพาเนเซียเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไปนะคะแล้วก็ย้ำว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลจากทางจู้หลงเนี่ยเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วยค่ะแหมครบทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งรถอัจฉริยะ AI ไร้คนขับนั่งเรือพลังงานแสงอาทิตย์ไฮโดรเจนด้วยนะคะรวมไปถึงพาไปดูขีปนาวุธนะที่เขาบอกว่าโอ้โหมีศักยภาพค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวค่ะรวมไปถึงพาไปดูยานะคะที่ตอนนี้พาไปสำรวจดาวอังคารแล้วนะคะครบทุกรสชาติค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ค่ะกับรายการ Science Tech Weekly Update นะคะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือจะฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะอย่าลืมค่ะมาติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมได้นะคะกับรายการ Science Tech Weekly Update ค่ะ